63โอเคเริ่มต้นที่นี่ไม่มีพิธีรีตองเราจะเอาอาการเป็นตั้งเอาอาการเป็นตัวตั้งว่ามีอาการยังไงแบบไหนเนี่ยนะเพราะว่าไม่ใช่หมอคนไม่ใช่หมอมันก็พูดแค่อาการก็พอปกติเป็นคนที่เอามันทุกอย่างยกเว้นการพนันหรือเปล่าใช่พนันรวยด้วยป่ะไม่เอาไม่เอาเสพติดรวยไหมเสพติดไม่เอาเอากับบุหรี่กับเหล้าเบียร์บุหรี่กับเหล้าเบียร์นะอันนี้ไม่ใช่สิ่งเสพติดนะไม่ใช่ไอ้เสพติดแต่ไม่ร้ายแรงเอาว่าเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายก็แล้วกันใช่เออมันลงตัวตรงนี้ก็แล้วกันเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายโหมันระลมมากี่ปีที่ดูนะเออตั้งอายุ17อะตั้งแต่อายุ17 17 18อะตั้งเติมเด็กๆนุ่นโอ้โหกำลังฟึดฟัดเลยพลังงานเยอะเอเนอร์จีเยอะต้องหัดช่วงงานจะหัดอยู่ติดทหารบ้างไหมในเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์มาโดนดีหนึ่งประเภทสองเลยวันนั้นในเรื่องทหารเนี่ยอยากจะเป็นทหารไม่อยากจะเป็นไม่อยากก็ดีแล้วไม่ถูกไปอยากจะดูแลพ่อแม่ช่วยแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากไปอ๋อแนวความคิดนะช่วงนั้นพอดีมันจับใบดำถูกซะนี่หรือว่าไม่จับเลยไม่ดีหนึ่งไปต่อไอ้แฟนผมออกรถมอไซค์คว่ำเมื่อตอนอายุ18มั้งกระดูกมันออกข้างนอกเลยผมก็เอาไอ้เนี่ยไปให้ทหารดูว่าผมเป็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมไม่จะเข้าทำเป็นทหารได้ไหมก็รอดพ้นไปตรงนั้นก็รอดพ้นไปเลยดีหนึ่งไปต่อผ่านไปเพราะชีวิตถ้าได้เป็นทหารก็จะดีอาหารก็มีวินัยตอนหลังๆมันสิมันไม่ดี ไม่ดีก็ไม่มีใครอยากจะเป็นประมาณนั้นนะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหถ้าทหารแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าแต่มันฝึกหนักนะสมัยก่อนนะใช่สมัยก่อนก็ฝึกหนักนะฝึกหนักเลยไม่อยากไปพูดแต่ว่าตอนนั้นตอนรุ่นเราเนาะรุ่นนั้นรุ่นหลังไม่ใช่ละมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเอาล่ะกลับมาถึงระดมพลในเรื่องของเหล้ายาปาปี้หมดเลยไม่มีแล้วของผมเฉพาะบุหรี่อย่างเดียวไม่มีของผมเฉพาะของผมผมเล่นบุหรี่มาตั้งแต่อายุ5 6ขวบ7ขวบมั้งทุกวันนี้ก็ไม่หยุด จะพิสูจน์ไม่ได้เลยไอ้ที่เขาว่าสูบบุหรี่แล้วมันเป็นมะเร็งมะเส็งมะเมียมะเมียพ่อระกาจอกุลก็เข้าโรงพยาบาลก็ไม่เป็นโรคมะเร็งนะครับไม่มีเอาล่ะที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงตึงไปเข้าโรงพยาบาลเหนื่อยทำไปเดินไปหน่อยทำอะไรจากเนี่ยเดินไปจากนู่นเลยนะก็ต้องพักอ่ะมันเหนื่อย20เมตรเหนื่อยเลยเหนื่อยต้องพักโอเคขึ้นชั้นตึกชั้น4ไปกวาดชั้นพักชั้นพักชั้นก็กวาดถูข้างบน4ชั้นนะชั้นต้องพักชั้นพักชั้นชักให้หายเหนื่อยก็ขึ้นไปชั้น2รวดเดียวไม่ได้เลยไม่ได้ขึ้นรวดเดียวขาพับเลยว่างั้นมันหอบอ่ะมาถึงตอนนี้ทีนี้อาการเหนื่อยที่ว่านั้นยังไม่มีแล้ว 100% เลยเหรอใช่โอ้รู้ไว้มันหายไปเพราะอะไรก็ไปโรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลที่ไปคือโรงพยาบาลกรมชลกรมชลประทานนี่นะใช่อ๋อโรงพยาบาลของกรมชลประทานเขาแน่ไว้นะโอเคดีอ่ะจบไปตรงนั้นนะครับทำไมถึงพรุงพรังไอ้ตัวในร่างกายเนี่ยตรงไหนครับนี่แหละนี่ที่ไปทำอะไรมาเนี่ยอ๋อนี่ที่ฟอกไตสายไตแล้วเขาฟอกแบบนี้เหรอนี่ตรงนี้อีกเจาะบานเลยเจาะนี่เจาะนี่เหรอเจาะนี่ไม่เจาะนี่แต่ไม่กลับมาเจาะนี่อีก4ทีเจาะไป4ทีเจาะนี่ปุ๊บแต่แรกก็หาเส้นไม่ได้ก็ย้ายมาฝั่งนี้เข้าแล้วไปฟอกได้ประมาณ2ชั่วโมงไปเจออะไรอ่ะไขมันในเส้นเลือดต้องหยุด2ชั่วโมงกลับมาเจาะนี่อีกทีเจาะสายยางเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องใช้สายยางเข้าท่อเลยใส่ท่อเปิดเต็มๆได้ไหมเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยยุคสมัยนี้ก็ฟอกแบบนี้แล้วเหรอก็ยังไม่เห็นยุคสมัยไม่เคยเขามีฝั่งไอ้นี่มีท่อท่ออยู่ในนี้
มีท่อสองสายใส่เข้าใส่ออกเอาไว้มีเครื่องอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ยางใส่เข้าใส่ออกเดี๋ยวก็เอาเลือดเข้ามาใส่ตรงนี้ก็แปลว่าเวลาจะไปทำก็ต้องไปทำที่โรงพยาบาลใช่สองอาทิตย์ละสองครั้งเฮ้ยใช่อาทิตย์ละสองครั้งจันทร์กับพฤหัสเพิ่งออกมาได้ยังไงไม่ถึงได้ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยค่ะคำถามฟังอันนี้อาทิตย์ละสองครั้งครั้งละใช้เวลานานเท่าไหร่4ชั่วโมงนอนอยู่บนเตียงนั่นนะใช่เดินทางไปกี่ชั่วโมงไม่รู้ครึ่งชั่วโมงเดินทางกลับแล้วแต่กว่ารถจะมารับบางทีก็เป็นชั่วโมงรถมันเอาไว้ว่า5ชั่วโมงนะเสียไป5ชั่วโมง2อาทิตย์ฟังอันนี้นะอาการก่อนจะไปฟอกที่ว่านี้อาการเป็นยังไงก่อนจะไปฟอกทุกครั้งที่ไปฟอกก็มันธรรมดามันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่มึนไม่อะไรมันก็เป็นก่อนจะไปฟอกมันก็ปกติเราก็เดินเหินได้ได้หลังจากฟอกแล้วทีนี้5ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปหลังจากฟอกไปมันจะเพลียนิดๆถ้าเกิดว่าเดินเดินได้มันจะเพลียหน่อยๆหลังจากลงจากเตียงมันจะเพลียทุกนิดแป๊บเดียวแล้วก็ตั้งตัวได้แล้วก็เดินได้ต่อแต่แล้วมันก็ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งครบวันคุณหมอนัดใช่ไอ้เขาว่าปกติจนกระทั่งถึงวันหมอนัดเนี่ยทำงานได้ปกติไหมไม่ทำงานทำงานคือเรายังไม่ลองอ่ะเพราะว่าผมเพิ่งยังออกจากโรงพยาบาลยังไม่ลองว่าจะทำอะไรได้ไหวไหมไม่ลองไม่ได้ลองแต่ลองเดินอยู่เดินวันละเนี่ยเดินไปเดินมาสิบกี่สิบเที่ยวก็เช้าพักเย็นพักก็ลองเดินแต่แรกอ่ะใหม่ๆต้องใช้ไม้กระเท้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ไม้กระเท้าโอเคแปลว่าแข็งแรงขึ้นใช่เอาละกลับมาถึงตอนนี้ถึงลุงงอกแล้วนะทีนี้ร่างกายทั้งหมดเลยนะตั้งแต่หัวถึงปลายเท้าเลยคำถามคำเดียวไม่มีละต้องการจะให้ช่วยอะไรหนึ่งเดียวนะพูดคำว่าหนึ่งเดียวเดี๋ยวที่หนักหนาสักกันเวลานี้รักษาไตอย่างเดียวเพราะนี้ผมเป็นไตรักษาไตโอเคนะเอาล่ะสมมติว่านะฟังสมมติว่านะสองมือเปล่าเนี่ยสามารถรักษาได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วจะไปบอกกับหมอเขาว่ายังไงเอาผมก็ไม่จะบอกก็ถ้าให้บอกความตรงผมก็มาบอกอย่างนี้แหละถ้าไม่ตรงไงผมก็ต้องบอกความตรงเอาล่ะทีนี้ทางฝั่งลุงนี่นะฟังเพราะมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นทางทางฝั่งลุงออกนะมันไม่มีเครื่องตรวจไม่มีเครื่องวัดอะไรทั้งสิ้นเลยจะยืนยันได้ไงว่าสองมือเปล่าจะช่วยได้คิดอ๋อสองมือเปล่าจะช่วยได้เนื่องจากผมแข็งแรงแล้วหมอบอกว่าผมไม่ต้องฟอกแล้วผมก็อาจจะถือว่าลุงก็โอเคครับแข็งแรงแล้วนะนะแล้วก็เอาที่สายนี้ออกแล้วผมปกติแล้วหมอไม่ต้องฟอกให้ผมแล้วผมถือว่าโอเคครับโอเคคำว่าแข็งแรงแล้วหยุดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้อ่อนเพลียขนาดไหนรู้ไหมรู้ตัวไหมเนี่ยไม่อ่อนเพลียเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยอะไรมากแต่มีร่องรอยว่าเหนื่อยอ่อนเพลียนะไม่มีเลยไม่มีดูให้ดีนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะแต่เนื้อต้องตัวเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าไอ้เจ้าความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเนี่ยคนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยต้องตัวเองใช่ครับเอาล่ะผ่านมือผมไปแล้วประมาณ15นาทีว่าจะเดินดีขึ้นไหมคล่องตัวหรือไม่นี่คือสิ่งที่พิสูจน์สิ่งที่กำลังทำอยู่เวลานี้เพราะไม่มีเครื่องตรวจวัดเอาแบบดื้อเลยแหละเห็นผลกันภายใน15นาที20นาทีนี่แหละเอางั้นนะเอาล่ะถ้ามันเป็นดังที่ลุงว่าเนี่ยพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยมันสามารถช่วยให้เรียวแรงแข็งแรงขึ้นมาได้โดยภายใน15 20นาทีตรงนั้นจะวินิจฉัยได้ไหมว่าเอ้ยไตมันดีขึ้นอันนี้วิจัยไม่ได้เพราะว่าต้องหมอวิจัยดีไม่ขึ้นเอาเป็นว่าเรากักไว้ก่อนเราจะรู้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเอาแต่เพียงว่าตอนนี้มาวัดที่พละกำลังเรานะมันมีเรื่องเดียววัดพละกำลังนั้นจากวันนี้ประมาณ15ปี15นาทีต่อไปนี้นะโอเคนะเอาล่ะผมเข้าใจหมดแล้วหายใจยาวเป็นโรคไตแต่เวลาจับมันจับที่ฝ่าเท้าก็เรื่องเลยหายใจเองครับจะรู้เองเลยครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าใครก็ช่วยไม่ได้เครื่องมือก็ไม่มีมาวัดได้หมอก็ไม่มีมางั้นตัวต่อตัววันบายวันนี่ใส่กันเลยหายใจตามปกติซึ่งมันจะมีคำตอบเอง
ผู้ถูกกระทำจะรู้เองครับอันนี้ไม่ใช่หลักจิตวิทยาแน่นอนนะฮะอันนี้นำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ครับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกโดยลุงออกแล้วเพื่อคนที่อยู่ต่อหน้านี้กันนะครับโอเคนะให้จะลึกๆครับผมจับทุกครั้งมันมีผลยังไงแข้งขาต้องอธิบายได้นะครับนี่ที่นี่มีข้อแม้ที่เดียวคือเจ็บแล้วบอกมันจะออกแรงนิดนึงเพราะมันเหมือนกับนวดคล้ายกับนวดแต่ผมเรียกว่าสัมผัสแบบเบาๆเพราะว่าพอเวลาเริ่มเจ็บเขาให้บอกมีเป้าหมายตรงนี้สังเกตทุกลมหายใจเข้าและออกเองครับมันจะมีผลของมันเองผมบอกให้ผมจับตัวนี้แต่มันถึงหัวใจบอกให้ทราบนะครับเพราะเริ่มต้นเนี่ยก็คือหัวใจกับปอดผมให้ความสำคัญที่สุดต่อมาคือเรื่องสมองสมองมึนงงเบลอชาไหมไม่แน่ใจนะดูมันจะเบานะสิ่งที่อะไรคือจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งมีเรี่ยวแรงเดินก็เดิมจับประเด็นให้ได้เบาหัวเบาตัวหายใจโล่งเรี่ยวแรงเดินแต่ต่างจากเดิมหายใจด้วยครับมีปวดหลังปวดเอวไหมครับไม่เคยโอเคดีมากครับสังเกตมันจะเบาไปหมดแหละหายใจวะธรรมดานี่เองครับเพราะมือผมมันเป็นพลังงานเวลาผมกดมันจะซาเอาละขยับดูสิว่ามันมีแรงขึ้นกว่าเดิมจริงไหมแค่นี้ก่อนซ้ายขวาเนี่ยต้องทำเองครับดีขึ้นครับมันมีแรงขึ้นนะใช่อยู่ชัดเจนไหมชัดเจนนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะถึง60-70นะ60-70ใช่ไหมนี่ขนาดแค่ตรงนี้นะแค่ส่วนเดียวส่วนล่างต่อไปคอยดูมันจะไปอ้าวแหละต่อมาข้างบนเลยครับหายใจปกติธรรมดาเหมือนเดิมจะให้ดีเพิ่มความยาวของการสูดหายใจเข้าหน่อยก็ดีเพิ่มความยาวไปเรื่อยๆตามไปก่อนออกเข้าปึ๊บปอดทำไงแค่นี้อันนี้ไม่ถูกแผลนะปึ๊บนี่ไม่ถูกแผลนะไม่แตะเนื้อต้องตัวแผลเลยนิดเดียวก็ไม่มีนะครับโทษครับปึ๊บอัพโทษเจ็บไหมผมแตะตรงนี้ไม่เจ็บนะดูมจะโล่งปึ๊บถามว่าจะโล่งจริงไหมคุณโยปึ๊บยังไงหายใจได้ยาวขึ้นมากไหมหายใจขึ้นดีขนลุกเลยขนลุกเลยฟังคำว่าขนลุกเลยมีใครสักคนในโลกเนี้ยมาจับเนื้อต้องตัวเคยมีขนลุกอย่างที่ลุงทำไหมไม่มีนั่นก็ลุงก็เป็นคนแปลกประหลาดทั้งนั้นนะไม่รู้ว่ามันขึ้นเองเหรอ
มันคงขึ้นเองใครมาแตะเนื้อต้องตัวไม่เคยมีขนลุกขนพองเลยเอ๊ะลุงแตะหน่อยเดียวขนลุกขนพองแปลว่ามนุษย์ลุงหงอกคือมนุษย์ประหลาดนี่พอได้ไหมไม่ใช่อ่ะมันแบบมันจะขึ้นเองถ้าประหลาดอ่ะประหลาดมันมีสองนัยยะประหลาดในทางดีมันก็มีประหลาดทางเลวมันก็มีอย่างนี้เราวิจัยไม่ได้ก็คอยสังเกตดูฮะเอาร่างกายเราเป็นตัวตั้งก็พยายามบอกว่าเอาร่างกายเรานะเป็นตัวตั้งนะครับประหลาดในทางรู้สึกว่าดีขึ้นไหมได้ยังไงลงขึ้นนิดนึงลงขึ้นนิดนึงนะคำว่าลงขึ้นมาลงส่วนไหนที่คิดว่าหายใจขึ้นหายใจลงขึ้นที่ผมบอกว่ามันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจำแม่นๆครับเนี่ยมันจะประกอบนะอ้าวต่อไปทำไปด้วยคุยไปด้วยพักไปด้วยนั่นแหละครับเพราะพลังงานตัวนี้มันจะจับยัดดื้อไม่ได้ค่อยๆทีละน้อยทีนี้มันจะเบาหลังนะทีนี้โทษครับไหวไหมครับมันได้อยู่ไหวไหมพอเนาะนิดๆพอแล้วแค่นี้ก็พอมันจะเริ่มเจ็บผมก็บอกเพราะมันเป็นจุดของมันผมเรียกว่าจุดปล่อยพลังนะครับเนี่ยแค่นี้อย่าลืมหายใจปึ๊บปึ๊บนะครับตอนนี้จะหายจะได้ยาวขึ้นเยอะเลยนะครับไหวไหมหลังไหวไหมหลังไหวอยู่ไหวนะอ้าวหลับแบบไปแค่นี้กลางออกนิดนึงไหวไหมหัวไหล่ได้ปวดนิดๆโอ้ปวดนิดๆโอเคซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายโอเคครับนะปวดนิดๆอย่างนี้นะซ้ายนะโอเคถูกต้องดูไม่ต้องออกมาดูหัวไหล่จะหายอย่าลืมหายใจมันจะโล่งเกาเยอะเลยครับหายใจได้ยาวกว่าเยอะเลยไม่ได้นะมือผมนี่ไม่ได้เลยครับแต่ปุ๊บได้เรื่องเลยล่ะครับเจ็บโอเคครับนั่งให้ตรงตั้งฉากต่อไปนี้หัวไหล่นะทีนี้หัวไหล่โดยตรงเลยแค่ผมจับขยับแค่นี้ปึ๊บนี่โทษครับปึ๊บโทษปึ๊บไหวไหมครับเจ็บนะใช่เนี่ยพอเจ็บแล้วรีบบอกถูกต้องดีมากครับจะไปด้วยกันอันนี้เป็นของใหม่ศึกษาด้วยกันนะครับเรียนรู้ด้วยกันเป็นของใหม่มากผมเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับเป็นของใหม่มากไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่ผู้ถูกกระทำคือผู้บวชจะรู้เองว่ากำลังที่มันหดหายไปมันเข้ามาแทนที่แล้วหรือยังเนี่ยโทษครับเจ็บมากโอเคเอาแค่นี้พอแล้วทีนี้วัดผลได้เลยแล้วว่าไอ้ที่ว่าหัวไหลเมื่อกี้นี่แหละครับปึ๊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 บและแล้วและแล้วนั่นแน่ลองยกขึ้นเองลงเองดูสิครับเคยเบาอย่างนี้ไหมยกเดินเน็ตที่เบาเบาเก่าเยอะเลยเบาเลยเป็นนกบินไปเลยเบานะเบาแต่อย่างนี้ครั้งนี้นะแน่นอนไม่ต้องห่วงผิดกันเลยเนี่ยผิดกันเยอะเลยไหมครั้งนี้ผิวเลยรู้เลยว่าครั้งนี้ตื้อๆอยู่อ้าวล่ะนี่นะค่อยๆคือบอกว่าเรียนรู้ด้วยกันไงพลังนี่มันเป็นของใหม่เรียนรู้ด้วยการโทษครับวางให้สบายตอนนี้มีไตอยู่ป่ะตอนนี้ไตยังอยู่ป่ะไม่ได้ออกไม่ออกไม่ได้มันเป็นท่อต่อมาไอ้ย่างเอาท่อนั่นเลยล้างไปเรื่อยอ่ะเอิบ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 
โทษครับปึ๊บนี่นี่ความประหลาดของพลังงานบริสุทธิ์ปึ๊บนี่แน่และแล้วมาคุณละเรื่องไหมโทษครับอึ๊บโทษครับอึ๊บนี่นะอึ๊บดูซิมือข้างนี้แหละแล้วเท่ากันไหมทีนี้เห็นไหมอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ลองดูสิซ้ายขวาเท่ากันไหมเท่ากันแล้วเท่ากันละแปลกเนาะถอดออกดีไหมที่เขาบอกฟอกไตฟอกไตโอ้ไม่ได้เนี่ยมันต้องให้หมอถอดไม่ความรู้สึกที่ได้รับเนี่ยเราตอบผ่านความรู้สึกเฮ้ยมันใส่มาหลายวันหลายเดือนแล้วเนี่ยเอาออกดีไหมเพราะว่าตั้งแต่ใส่มาแล้วไม่ได้เคยได้อย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องเทียบให้ได้แล้วตอนนี้เฮ้ยมันได้มันเปล่าก็เนี่ยมันน่าถอดออกไปได้ประมาณนั้นจะถอดได้ไหมออกอยู่ที่หมอใช่อยู่หมอครับถ้ามันร่างกายเราแข็งแรงดีแล้วก็ไตมันเดินปกติแล้วมันน่าจะถอดได้ครับก็คือก็ปรึกษาร่วมกับหมอนั่นแหละใช่ไหมหมอก็เป็นผู้วินิจฉัยทั้งหมดเขาวินิจฉัยหมดเขาจึงมาผ่าตัดผ่าต่อเราเพื่อเอาสิ่งที่เป็นชีวิตเราให้อยู่ได้นั่นคือทัศนะของหมอความต้องการของหมอหรือว่าวิชาชีพของหมอของแพทย์เป็นยังไงเขาเรียนทางคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เปรียบเทียบว่านั่นคือหมอนั่นคือวิทยาศาสตร์นั่นคืออุปกรณ์ต่างๆนะอันนี้ไม่ใช่หมอมีแต่สองมือเปล่าก็เข้าใจเทียบตัวนี้ให้ได้แล้วไม่ต้องมายกย่องลุงหอกแต่รู้ว่ามันแปลกก็แล้วกันโอเคนะต่อไปหัวทีนี้ครับหัวด้านหลังด้วยทีนี้จากนี้ก็จะให้เดินนี่นะครับเอาล่ะหัวดูมันจะเบานะครับปึ๊ด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 อึ๊บนั่นนะเด็กเกรงคอไม่ต้องเกรงครับผ่อนไว้วัดกันที่ความรู้สึกทั้งหมดครับไปไหมครับขมับเจ็บนิดๆแค่นี้พอเนาะเอาแค่นี้ก็พอเริ่มเจ็บปุ๊บจะต้องบอกอย่าทนนะห้ามเด็ดขาดห้ามทนเพราะว่าร่างกายมันบอบบางไว้ทั้งหมดเช่นเลือดหลอดเลือดบางทั้งนั้นหรอกเอาละต่อไปนี้โทษครับปึ๊บนี่คืออะไรเจ็บยังไงไม่รู้เจ็บยังไงไม่รู้โอเคทีนึงนะลองดูเปรียบเทียบเห็นไหมไหวแค่นี้หายใจลึกๆมันจะต่างนะพอเราหยุดหายใจปุ๊บจะต่างทันทีเลยผมจะรู้ตรงนั้นพลังผมจะเป็นอย่างนี้ไหวไหมไหวไหมเริ่มเจ็บแล้วแค่นี้พอทีนี้นะฮะสุดยอดเลยนั่งให้ตรงครับทีนี้จะช่วยปอดทีนี้เออไหวไหมครับไหวหายใจปึ๊บปึ๊บปึ๊บแหละแล้วจะไปหาไตแล้วทีนะค้างเอาไว้นี่มือจะค้างฮะไตมันอยู่ตรงนี้แหละไหวไหมครับไหวไหวนะปึ๊บมันจะเบาวูบแล้วนะไปสามสองปึ๊บปึ๊บว้าว
อยากจะหายแทนจังอยากจะหายใจแทนจังโล่งเลยมันโคตรโล่งเลยได้ไหมเคยโล่งนี่มาก่อนไหมล่ะทีนี้โล่งนะเคยโล่งนี่มาก่อนไหมล่ะไม่เคยเออหายใจเต็มๆต่างนะเนี่ยพัดผมเนี่ยไม่เหมือนพัดใครนะเออเป็นไงเบาเลยโอ้โหโคตรเบาเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งปลายเท้ายังชาอยู่อ่ะเนี่ยช่วงอย่าเพิ่งไปเรื่องยืนเถอะฮะอย่าไปเรื่องเงินเออเรื่องเงินคือเรื่องเงินเดี๋ยวเรื่องเงินเข้ามาประกอบกันตอนนี้ไม่ใช่ได้คืบจะเอาสอดไม่ใช่โอเคนะอย่าลืมเป้าหมายเราหนึ่งมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งแล้วจะเดินไม่เหนื่อยเหมือนเดิมประมาณกี่นาทีไม่รู้ที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่ไม่ได้จับเวลาตอนผมจับตัวเออเดินเลยครับผมต่างจากเดิมไหมนะอยากให้ใครมาตอบคำถามพวกนี้มันเป็นเรื่องเราหมดนะครับมันเรื่องของเราทั้งสิ้นเดินไปเร็วเลยใส่ตึกปึ๊กเลยนี่มันประมาณ20-30เมตรนะเนี่ยไม่ได้หัวล้มมันลื่นอันนี้มัน20-30เมตรเนี่ยความยาวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ใส่เลยปักเลยพิสูจน์กันเป็นตรงนี้แหละคำว่าพิสูจน์คือตรงนี้เองแหละนะพอวิ่งได้วิ่งเลยถ้าคิดว่าวิ่งได้นะไม่รู้แล้วฮะเราจะรู้เองเดินเร็วเดินช้าเรารู้เองใช่ไหมล่ะสิ่งนี้นะฮะไม่มีใครบอกกับเราได้ต่อให้การแพทย์ทั้งหมดทั้งโลกที่มาวิจัยก็ไม่ได้ตอนนี้เพราะมันเป็นเรื่องของเรานะครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันนายพอไหมพอแล้วครับเดินที่บ้านได้ขนาดนี้ไหมก็ได้อยู่ครับได้อยู่แต่ความเหนื่อยต่างกันไหมมันจะไม่ไวอย่างนี้มันจะช้าถ้าเดินที่บ้านก็ได้ติดรอบก็เยอะกว่านี้หน่อยวันเช้าติดรอบเย็นติดรอบแต่นี่จะได้เร็วนี่มันไวเดินไวกว่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันบอกให้รู้ว่าพลังงานกลับมาถามว่าเรื่องของทั้งหมดเลยเอวคล่องตัวขึ้นหมดคล่องตัวข้อต่อข้อศอกข้อไหล่มันก็ดีนะข้อคอมันก็ดีแล้วดีไหมก็เหมือนในเอวอย่างเงี้ยข้อพับข้อขาเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมเอาล่ะเมื่อกี้บอกว่าชาที่ฝ่าเท้านะรอเวลามันทีนี้ไอ้ตรงนั้นคือร่างคือพลังบริสุทธิ์มันจะไปมันเองเพราะว่ามันเป็นมานานมันชามานานพลังงานนี่มันจะเข้าไปซึมซับติดรอมันเอาเดี๋ยวนี้คงไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าเบาใช่ไหมล่ะวันนี้ได้แค่รู้ว่าเบาฝ่าเท้าซึ่งมันช้ามากกว่าเดิมจะรู้ว่ามันเบากว่าเดิมมันเหยียบแล้วมันมั่นคงกว่าเดิมนั่นเองเอามาตรงนี้เป็นหลักเป็นไงชัดเจนไหมชัดเจนคิดว่าถอดทิ้งดีไหมยังไม่ได้ต้องไปหาหมอก่อนวัดความรู้สึกวัดความรู้สึกมันก็ยังตอนนี้มันยังใหม่อยู่เรายังไม่รู้อย่างน้อยก็ถึง7 วันถึง10 วันแล้วเราให้ดูร่างกายมันพร้อมก่อนโอเคฟังให้ดีนะตอนนี้ยังใหม่ฟังให้ดีนะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะภายใน7 วันมา7 วันมาภายใน7 วันวันเสาร์ก็วันเสาร์หน้าครับเว้นสัก2-3 วันดีไหมเว้นทั้ง2-3 วันผมจะไปพวกวันจันทร์ผมใช้คำว่าเว้นไปฟอกวันจันทร์แต่วันนี้วันเสาร์เนาะเดี๋ยวจะเพิ่งไปเราจะนัดกันมาหาผมก่อนฟอกหรือต้องวันอาทิตย์ให้เลือก มาหาผมก่อนไปฟอกหรือฟอกแล้วจึงมาหาผมลองเลือกสักอย่างนึงฟอกแล้วมาฟอกแล้วค่อยมานะฟังให้ดีนะพอตอนต้นผมถามว่าก่อนฟอกอาการเป็นไงเวลาฟอกแล้วรู้สึกเหนื่อยล้า
ช่ไหมครับใช่นะก็ดีเหมือนกันอย่าลืมจดบันทึกตัวเองไว้นะว่าก่อนฟอกหลังฟอกต้องรู้เองเวลาไปหาหมอนู่นทีนี้ความเดิมพอหลังฟอกปุ๊บรู้สึกจะล้าเอามันเตียนหน่อยๆจะเริ่มล้าหน่อยแต่ก็จะแป๊บมึงก็ปกติปกตินะจากนั้นนะฮะหลังจากฟอกปุ๊บค่อยมามันจะได้รู้กันว่าหลังฟอกสองมือเปล่าช่วยได้ดีแค่ไหนเพียงใดเห็นไหมครับมันจะต่างจากเดิมๆที่ผ่านๆมาจำนวนครั้งหลายครั้งแล้วนั่นนะมันจะต่างไหมต้องช่วยสังเกตตัวเองด้วยครับเพราะว่านี่มันแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจทางหมอเนี่ยมันมีทั้งอุปกรณ์เยอะๆเลยก่อนวินิจฉัยจะผ่าตัดผ่าตัดหรือว่าจะทำอะไรกระบวนการเยอะของผมมีแต่อาการขั้นตอนเยอะครับของผมมีเพียงแค่อาการบอกอาการมาทั้งเดียวอาการที่วันนั้นก็จะหายไปโอเคนะเราไม่ระบุว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนร่างกายเรามันสูญเสียที่นี่ไม่มีตรงนั้นนะครับเราไม่ไปวินิจฉัยตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่หมอของเราคือพละกำลังเช่นกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเราไปอยู่5คำครบ5หมดไหมที่ผ่านมากินได้ดีไหมนอนหลับได้ไหมขับถ่ายดีหรือเปล่าอารมณ์จำใส่ร่างกายแข็งแรงไหมแต่ก่อนหน้านี่ก่อนจะมาหาผมเอาตัวนี้มาเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบหลังจากผมไปแล้วมันจะได้ไหมห้าข้อชัดเจนจบนะจบนะตาสว่างกว่าเดิมไหมครับค่อนช่วยกว่าเก่าหน่อยมันจะไปทั้งหมดยังไม่โล่งมันไม่ได้แต่มันดีกว่าเก่าครับมันยังไม่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่มันไม่เหมือนกับสมองมันยังไม่โปร่งไม่โปร่งนะยังตื้อๆอยู่ไหมสมองเดี๋ยวนี้มันตื้อๆนิดๆแต่ไม่เยอะดูนะให้รอบนึงสมองเฉพาะสมองนะดูให้ดีนะตื้อๆนิดๆนะเอาละนิดแค่ไหนผมจะไม่รู้ยกเว้นผมถามเป็นเปอร์เซ็นต์พอจะรู้ได้ยังไม่ต้องถามตื้อนิดๆกับมือเปล่าประมาณ1นาทีโอเคนะครับหายใจเหมือนเดิมครับตื่นนิดๆโทษครับยุบโทษทำสังขารยุบแขนขอแล้วจ้ายุบนี่ตื่นนิดๆ3-2ไปแล้วจ้าหลุดโลกเลยแหละยุบนี่นะหลุดโลกเลยแหละครับความตื่นนิดๆถามว่าจริงไหมอธิบายเองครับใช่ครับโล่งโล่งดูท้องฟ้ามันโปร่งครับโปร่งขึ้นเมื่อกี้โปร่งกว่าชัดเจนนะครับย้ำทีนึงคือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดหนึ่งความเข้าใจที่เราพูดคุยกันมาตลอดกับสองมือเปล่าผมให้ความสำคัญมากในเรื่องความเข้าใจคือพูดกันผมให้ความสำคัญถึง 80% ส่วนสองมือเปล่าผมใช้แค่ 20% เองผลของร่างกายออกมาเป็นเช่นที่ว่านี้เรื่องนี้ไม่ถามใครไม่ได้ต้องถามตัวเองมันมาถึงยุคมันนะยุคนี้คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของลุงหมอรักษามนุษย์ยอมรับไหมว่ามนุษย์คนนึงนั่งอยู่ตรงนี้ยอมลุงไม่ยอมรับเป็นสิ ใช่ครับใช่ไหมมนุษย์ต้องคุยกันรู้เรื่องใช่ครับมนุษย์ต้องมีความรู้สึกที่มีความแตกต่างบีก่อนหน้านี้กับหลังตรงนี้นี่คือมนุษย์ยกเว้นตอนหมอไม่รู้สึกเคยมึงไปหัวที่หมอไหมเคยไหมเคยถึงขั้นนอนแบบข้างทางไหมข้างทางไม่เคยแต่ว่าก็เคยทีกลับบ้านได้นะกลับบ้านทีขึ้นบันไดไม่ได้นอนใต้บันไดนอนซ่อมอยู่ที่บันไดก็เข้าใจดีตั้งนั้นเคยหนักมากโอเคครับพ่อแม่ก็คุ้มเกินไปตอนเด็กๆก็ไม่เคยกินไงเด็กๆก็ไม่เคยกินก็ไป
เต็มที่นอนอยู่ข้างบันไดพ่อแม่ลากขึ้นดีนะไม่พ่อแม่ยุ่งเลยโอเคดีแล้วนะครับเอาเป็นประสบการณ์ตรงโอเคไหมวันนี้ครับขอให้เปรียบเทียบนะ เป็นลักษณะเรียนรู้ในการพ้นเป็นของใหม่ในศตวรรษ21ของใหม่มากนะครับต่อไปเย็นๆก็ดู2ทุ่มเปิดในหน้าจอเดี๋ยวพูดสดๆนี่นะครับมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซนี้ทีมถามครับโอเคนะครับเอาละจบบุคคลที่1ใครเป็นคนที่2เชิญครับ